ันนี้ก็จะไปที่เชียงรายครับตอนนี้ที่เห็นในโซเชียลนะครับตอนนี้น้ำท่วมหนักมากโดยเฉพาะที่แม่สายนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆอำเภอของเชียงรายนะครับนี่มีเวลาประมาณแค่2ชั่วโมงทำอาหาร 1,000 กล่องครับผมนี่ครับวันนี้เราก็มาถึงที่เชียงรายนะครับแล้วนี่เชียงรายยูไนเต็ดครับนี่เพื่อนผมครับห้ามครับผมประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดด้วยนะครับใจดีมากนะครับช่วยเป็นคนประสานให้เราด้วยแล้วก็คนช่วยเหลือในการตั้งครัวให้เราในการที่จะทำอาหารนะครับพันกล่องเราจะไปแม่สายแต่ว่าเราจะส่งข้าวไปที่ทั้งแม่สายแล้วเวียงป่าเปาด้วยซึ่งยังมีชาวบ้านที่ยังติดอยู่ในหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถเดินทางออกมาได้นะครับก็เดี๋ยวนี้เราไปที่ครัวเขาเรียกว่าชั่วคราวครัวชั่วคราวครับของเปิดมาตั้งแต่วันที่11แล้วครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับรู้ด้วยเราจะเรียนด้วยใช่ไหมนี่เราก็เอาของมาประมาณ50กิโลเป็นพวกพริกแกงนี่ก็พริกแกงเรานะครับผมพริกแกงคั่วกิ้งที่ทำมาจากที่ BK นะครับผมก็ทำมาสัก30กิโลได้เดี๋ยวมาผัดกับไก่วันนี้ครับผมจะเป็น1เมนูแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวกะเพรานะครับสูตรของนุสลานี่เองถึงเป็นเวลาที่ยากลำบากนะก็ยังอยากให้คนได้กินของอร่อยกันจะได้มีแรงมีกำลังใจในการผ่านวิกฤตนะครับผมก็จะทำเต็มที่เขาเรียกว่ามีการแบ่งงานกันแล้วนะครับก็คือทางเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็เตรียมของสดไว้ให้เราแล้วนะครับผมก็คือซื้อมาแล้วไม่งั้นมันไม่ทันนะครับผมตอนนี้เรามีไก่สับแล้วเดี๋ยวเครื่องที่เราเตรียมมาจากที่ทั้งร้าน BK ทั้งที่ร้านนุสลาเนี่ยก็คือต้องเริ่มผัดเลยเพราะว่าคนจะคิดว่าเฮ้ยที่จริงมันน่าจะทำเร็วนะผัดกะเพราแป๊บเดียวแต่จริงอ่ะมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันสำหรับพันกล่องพันกล่องนี่ก็คือไก่ก็คือเป็นร้อยกว่ากิโลนะครับผมกว่าถึงจะได้พันกล่องเนาะแล้วยังมีผัดซีอิ๊วอีกเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำของที่ไม่เผ็ดไปด้วยเผื่อเด็กแล้วคนถามว่าทำไมทำเป็นไก่หมดเลยเพราะว่าบางทีข้างบนก็จะมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะทำไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกินได้โดยที่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีข้าวที่หุงไว้แล้วไข่ต้มไว้แล้วไข่ที่เริ่มดาวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือเริ่มตักข้าวกันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตักข้าวก่อนเนี่ยพอข้าวมันร้อนเนี่ยแล้วเราอุแล้วรีบปิดเลยเนี่ยแล้วมันไปอบข้างในเนี่ยข้าวมันก็จะยิ่งเสียเร็วก็คือตักข้าวมาผึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็จะรีบผัดไก่ลวนไก่ให้สุกแล้วเดี๋ยวค่อยผัดกันนะครับผมเพราะว่าเวลาการทำเยอะๆเนี่ยบางทีเวลาถ้าผัดไปเลยอ่ะไก่มันอาจจะไม่สุกได้แล้วก็คนกินก็อาจจะไม่ปลอดภัยนี่ครับเมื่อกี้เพื่อนผมเพิ่งบอกอีกแรกก็จะเสร็จ10โมงนี่มีงานด่วนอีกตอนนี้8โมงครึ่งเขาบอกต้องเสร็จ200กล่องก่อน9โมงเพราะเดี๋ยวต้องส่ง200กล่องนี้ขึ้นไปเวียงป่าเป้าพร้อมกับของแห้งบริจาคนะครับผมเดี๋ยวต้องรีบกันแล้วคุณแม่สวัสดีครับนี่ครับคุณแม่บิ๊กบอสของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับขอบคุณนะครับที่ให้สถานที่ช่วยพร้อมกับพี่ๆทุกคนเอาให้สุกไปเลยเราคุกอย่างเดียวเพราะพริกแกงนี้ผมให้เจนผัดมาแล้วก็นี่อีกอันนึงนะครับทริคเวลามาทำอาหารเยอะๆคือนี้พริกแกงปกติถ้าเกิดว่าไม่ทำอ่ะมันก็ต้องมาผัดก่อนใช่ไหมนี่คือเราทำพริกแกงมาเสร็จแล้วเราผัดน้ำมันแล้วที่จริงอ่ะปรุงรสมาแล้วด้วยจากที่ BK เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันเป็นไปได้ว่าทำยังไงถึงจะมีได้ 2-300 กล่องภายในเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรวมแพ็คเพื่อจะไปเวียงป่าเปาเดี๋ยวหม้อนี้เดี๋ยวจะไปเวียงป่าเปาครับใช่ไหมเราทำทีเต็มเสร็จที300ที่ถ้าใครทำอาหารเลี้ยงคนเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นทริคในการทำเห็นไหมถ้ามานั่งผัดทีละนิดทีละนิดก็ไม่เสร็จนะฮะอันนี้ทีเดียว200กล่องนี่ครับสูตรเด็ดที่กะเพรานุสลาที่ทุกคนรู้จักกันนะครับผมอยู่ในนี้แหละอันนี้แซ่บถึงบนดอยแน่นอนวันนี้นะกะเพรานุสลาช่วยน้ำท่วมครับวันนี้มาเออมาราดซอสนี่ครับซอสสูตรเด็ดนุสลาอันนี้ก็แบบปรุงสำเร็จมาเลยของดีครับนี่ซอสสูตรลับของเราวันนี้กะเพราเราก็จะมีความแบบเปียกๆหน่อยเนาะเราผัดให้ขึ้นไปแล้วมันมีน้ำมีนวลพอมีซุปน้ำจากไก่เอาไว้กินกับข้าวได้เนาะเดี๋ยวเราก็โรยใบกะเพราแล้วก็ผัดให้มันง่วนให้สุกนี่ล็อตแรกมาแล้วต่อไปก็เป็นพี่เขาช่วยแพ็คจะได้ทันสาวประจำการนี่สาวสาวสุดสวยสี่ร้อยกล่องแรกนะครับก็อยู่บนหลังรถกระบะแล้วนะครับพร้อมออกแล้วยังเหลือเยอะมากเลยตอนนี้ทุกคนก็กำลังเร่งมือกันอยู่ครับผมก็ต้องเอาข้าวเนี่ยไปถึงให้ก่อนมื้อเที่ยงเนาะเพราะทั้งชาวบ้านเองแล้วก็อาสาสมัครที่เขาช่วยทำความสะอาดบ้านของชาวบ้านถนนหนทางแล้วก็ช่วย
ป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้ามาอีกเนี่ยเขาก็เหนื่อยมากแล้วเขาก็เดี๋ยวก็พักกลางวันแล้วเราก็ต้องรีบเอาข้าวไปช่วยนะครับผมสู้ๆเชียงรายตอนนี้ก็เราต้องไปก่อนแล้วเพราะสายแล้วเดี๋ยวผมกับเพื่อนจะไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวชุดที่เหลือจะตามมาวันนี้ก็มีปัญหานิดนึงตรงที่กับข้าวเสร็จหมดแล้วข้าวยังสุกไม่ทันงั้นเดี๋ยวต้องไปกันก่อนแล้วแล้วเราไปแม่สายแล้วครับป่ะนี่ก็ถึงเทศบาลตำบลแม่สอดนะครับก็ทันเวลาพอดีกำลังจะเอาไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายของจากรถเราแล้วก็ไปเลยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นจุดแจกจ่ายจริงซึ่งตอนนี้นายกเทศมนตรีก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ไม่พอจริงๆนะครับผมก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็พยายามช่วยกันอยู่ทันกล่องเราก็ถือว่าพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วท่านนายกบอกว่าก็ดีจะได้ไปถึงชาวบ้านอย่างจริงๆแล้วเขาจะได้มีกินกันพอเนาะแล้วตอนนี้มันคนมาช่วยเยอะมีทหารมีหลายหน่วยมีทั้งอาสาสมัครที่เขามาเพื่อจะช่วยปัญหาน้ำท่วมตลอดซึ่งอาจจะมีข้าวกินไม่พอซึ่งเราก็หวังว่าทันกล่องวันนี้จะช่วยพวกเขาให้อิ่มได้นะครับเราทำภารกิจเอาข้าวไปมอบให้กับพี่น้องที่ช่วยกันในซอยไม้ลุงผลนะครับตอนนี้ซอยนี้ก็บอกว่าหนักมากครับตอนนี้คือทุกคนเขาเรียกว่าในเทศบาลเชียงรายกู้ภัยคือเข้าซอยนี้หมดรถเข้าลำบากมากเข้าได้แต่รถใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปแล้วก็เอาอาหารไปให้พี่ๆทหารอาสาสมัครที่เขาทำงานอยู่อร่อยนะเนี่ยผมอยากจะฝากช่วยแจกหน่อยใช่ไหมจะมาผมจะเข้าไปข้างในที่ไหนช่วยบ้างระวังงั้นเราฝากน้องเขาแค่นี้แล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆนะนี่ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ซอยหลังๆหน่อยครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะอยู่ตรงถนนหลักๆกันเนาะขับรถแจกแต่ตรงนี้รถมันเข้ามาไม่ได้เดินแจกก็จะถึงทุกคนมากกว่าแล้วก็มีแรงงานบางคนเขาก็ออกไปไหนไม่ได้เนาะมาแจกนี้จะถึงกว่าข้างในก็ไม่มีคนแล้วเพราะอพยพมาหมดแล้วคนก็อยู่แถวนี้หมดแล้วครับนี่ก็น่าจะที่หนักสุดช่วงนี้นะครับของนี่แล้วถ้าเครื่องจักรใหญ่ของเชียงรายทั้งจังหวัดก็มาช่วยกันอยู่แล้วมีซอยไหนบ้างก็มาช่วยกันอยู่นี่เนาะเราก็จะเอาข้าวไว้ให้ได้ครับพี่ๆเขาเพราะว่ามันมาถึงจุดตรงนี้แล้วมันแจกได้ทั่วถึงกว่าเนาะเพราะบางทีคนเขาไม่ได้เข้ามาแจกกันเราก็ส่วนหนึ่งแจกตามชุมชนไปไว้ที่วัดแล้วตอนนี้ปัญหาที่หนักที่สุดไม่ใช่น้ำที่ท่วมอยู่แต่การว่าสิ่งที่มากับน้ำก็คือโคลนแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดบางบ้านอาจจะต้องเป็นอีกเป็นเดือนเดี๋ยวดูว่ารถน้ำเข้ามาได้ป่ะนะฮะนี่ก็บ้านที่เขาเมื่อก่อนเป็นร้านนวดเนาะดูตอนนี้เละไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ยังไม่มีน้ำถ้ารถน้ำเราเข้าได้จะได้มาช่วยฉีดหน่อยพี่ก็อยากช่วยให้ฉีดให้หมดเลยเนาะเท่าที่ทำได้อันนี้อย่างน้อยชั้นหนึ่งต้องสะอาดก่อนเสร็จแล้วนะครับผมจากเมื่อกี้ที่มาเนาะชาวบ้านแบบเต็มไปด้วยโคลนตอนนี้มันก็ยังไม่ 100% หรอกแต่ก็โอ้โหดีขึ้นมากๆแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงมีอายุอยู่กัน2คน3คนเนาะแล้วเราได้มาช่วยได้ขนาดนี้มันก็ดีใจมากๆรู้สึกว่าหายเหนื่อยตอนแรกมานี่เหนื่อยมากยอมรับเลยแต่ว่าตอนนี้แบบดีใจจนหายเหนื่อยแล้วก็เนาะคนไทยยังช่วยกันอยู่ก็เวลามีวิกฤตอะไรก็ขอให้ทุกคนมาช่วยกันเนาะฝากให้กำลังใจพี่น้องชาวเชียงรายทุกคนนะครับโดยเฉพาะแม่สายนะครับผมเรียงป่าเป้าที่หนักๆเนาะคนไทยเราทุกคนรวมทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆ นะครับที่ช่วยกันบริจาคมาเยอะมากว่าผมรู้พอรู้ว่าผมจะมาเชียงรายไม่มีใครทอดทิ้งใครนะคนไทยทุกคนยังรักการช่วยกันอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กลับมาสู่สภาพปกติเร็วๆนะครับผมชาวเชียงรายบ๊ายบายครับครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเชฟต้นนะครับซึ่งวันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับวันนี้ถ้าเราได้เห็นสภาพของพี่น้องในพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยน้ำอาจจะท่วมแค่ 2-3 วันแต่ว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดนะครับดังนั้นถ้าเรายังพอมีแรงเรายังพอมีสัมภาระกำลังนะครับที่นี่ยังต้องการทั้งอาหารนะครับต้องการทั้งรดน้ำทั้งน้ำดื่มหรือแม้แต่กระทั่งแรงงานที่จะสามารถเข้ามาช่วยในพื้นที่ได้ผมก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อบ้านของตัวเองกลับสู่สภาวะปกติแล้วก็พร้อมที่จะ
ออกไปช่วยนะครับพี่ๆน้องๆชาวเชียงรายถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราทุกคนครับกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงรายนะคะก็ร่วมมือกับเชฟต้นในการทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายขอส่งกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านที่ประสบภัยในครั้งนี้มีกำลังใจในการต่อสู้กับอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะก็ขอให้ท่านได้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณลูกทุกๆคนที่มาช่วยแม่ที่ล้างบ้านวันนี้แม่ก็ดีใจแล้วขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ